ู่หลักสี่กันหรือยังช่วงอายุย่างเข้า40เป็นช่วงที่คนเรายังไม่แก่แต่ก็ไม่เด็กแล้วนะที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการเรียนมา20กว่าปีอีก20ปีต่อมาคือโลกของผู้ใหญ่ที่คุณใช้เวลากับมันมาครึ่งชีวิตแล้วหันมองตัวเองแล้วพิจารณากันดีไหมอายุ40แล้วเรามีอะไรแล้วบ้างเราเห็นเทรนด์ปัจจุบันที่เป็นกระแสว่าอย่าไปฟังสังคมเลยว่าอายุเท่านั้นต้องมีหนี้อายุเท่านี้ต้องมีนั่นจงมีความสุขกับการใช้ชีวิตกันดีกว่าผมเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวเพราะเรื่องแบบนี้พูดง่ายทำยากดังคำพูดติดตลกที่ว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ก็ซื้อได้หลายอย่างตัวผมเองผ่านวัย40มาแล้วไม่นานนักครับทั้งประสบการณ์ตัวเองทั้งคนรอบตัวเราพบเจอคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีกับคนที่ตอนนี้แทบจะไม่ทันทำให้ผมพอจะประมวลคร่าวๆได้ออกมาแบบนี้ว่าชีวิตวัย40ของคุณควรจะมีอะไรบ้าง 1. รายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายประจำและสนองไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ไม่ใช่ยังต้องใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่ลองพิจารณาดูครับถ้ารายได้คุณน้อยแต่ไลฟ์สไตล์คุณอู้ฟู่มากคุณมี2ทางคือหาเงินเพิ่มหรือลดความอู้ฟู่นั้นลงไม่มีวิธีไหนผิดเอาให้กินใช้ได้ไม่ลำบากและไม่ต้องหยิบยืมคนอื่น 2. หนี้ที่เกิดประโยชน์ผมไม่ได้บอกว่าการโตแล้วห้ามมีหนี้เรามีหนี้ได้ต้องรีบมีด้วยเช่นการผ่อนบ้านเป็นหนี้ที่จำเป็นเพราะถ้าคุณไม่กู้ซื้อกว่าจะมีเงินสดราคาบ้านไม่รอคุณแน่นอนถ้าใครผ่อนมาเกินครึ่งทางแล้วหรือผ่อนหมดแล้วผมจะดีใจด้วยมากๆ 3. หลักประกันทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นเรื่อยๆประกันยังเป็นเครื่องมือเดียวที่ช่วยป้องกันเงินของคุณได้เวลาคุณเจ็บป่วยบางคนบอกว่ายังมีสวัสดิการอยู่ทำไมต้องทำผมอธิบายอย่างนี้ครับแม้ว่าวันนี้คุณจะมีประกันจากบริษัทแต่นานวันเข้าก็อาจไม่เพียงพอด้วยซ้ำและเมื่อคุณออกจากงานทุกอย่างก็จบบางคนตอนมีสวัสดิการฟรีใช้สิทธิ์เต็มที่เลยประวัติป่วยบางตาไทยพอต้องมาทำเองเขาไม่รับทำแล้วผมไม่อยากให้คุณเอาความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าไปฝากไว้กับสวัสดิการที่คนอื่นจัดให้ผมว่ามีประกันชีวิตดีๆสักเล่มไม่หนักหนากับคนอายุ40ครับ 4. LTF และ RMF แม้ว่าคุณจะออมไว้เพียงแค่ลดหย่อนภาษีแต่วัตถุประสงค์ของ2ตัวนี้มีมากกว่านั้นใส่ให้เต็มแม็กครับถ้าสามารถออมได้เต็มสิทธิ 15% ของรายได้ทุกปีจะดีมาก 5. สัดส่วนการลงทุนอายุเท่านี้ผมไม่สนับสนุนให้คุณเอาแรงเอาเวลาชีวิตไปทำงานด้วยตัวเองคุณควรมีเงินส่วนนี้ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองทุนหรืออาจจะซื้อหุ้นเกรด A สัก 4-5 ตัวซื้อไปเรื่อยๆทุกเดือนทางเดียวไม่ขายรอรับปันผลก็สามารถทำได้การลงทุนต้องใช้เวลาบ่มเพาะเริ่มก่อนได้เปรียบ 6. มีสุขภาพที่ดีและมีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักแม้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ผมบอกเลยว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งถ้าคุณมีทุกอย่างที่ว่ามาข้างต้นแต่คุณต้องนอนป่วยในโรงพยาบาลตลอดเวลาหรือวันที่คุณสำเร็จแต่ไม่มีใครอยู่ข้างคุณสักคนเดียวเพราะคุณไม่เคยมีเวลาให้ใครสิ่งนี้เจ็บปวดใจกว่าการไม่มีเงินแน่นอนเบื้องต้นแค่6ข้อที่คุณควรมีใครมีมานานแล้วผมจะยินดีด้วยมากๆเพราะทุกข้อที่กล่าวมาไม่ควรรอให้ถึงอายุ40ควรคิดวางแผนและสร้างมาตั้งแต่ยังไม่30ด้วยซ้ำแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ยังไม่มีสักข้อไม่เป็นไรครับเริ่มวันนี้ยังไม่สาย
ขอแค่ตั้งใจและเริ่มเลยครับผมเอาใจช่วยคุณเครดิตแหล่งข้อมูล Facebook เพจอาจารย์มงคลฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ